สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบกันวันนี้รอบแรกนะครับตั้งใจจะมา2รอบนะฮะก็คือช่วงเที่ยงกับช่วงบ่ายนี่เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของมาร์คมาร์เกสแล้วก็ทีม Honda นะฮะจะมาวิเคราะห์ถึงทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ในรอบดึกประมาณ4ทุ่มอันนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวนะครับว่าจะเอาเรื่องของนักแข่งคนไหนหรือว่าทีมใดมาแต่ต้องมาเจอทุกคนแน่นอนหน่อยยังไงก็รบกวนนะฮะไปติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับในวันนี้นะครับเบรกแรกช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเราจะว่ากันที่เรื่องราวของนักแข่งที่หลายคนเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกินนะครับรวมทั้งผมเองด้วยนี่แหละกับการกลับมาคราวนี้จะบอกว่าทั้งตัวมาร์คมาร์เกสเองนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่มันอาจจะทำให้เกิดความหนักอกหนักใจในเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วก็รวมทั้งทีมต้นสังกัดอย่างเรปโซฮอนด้าหรือจะเป็นทั้งฮอนด้าทั้งหมดเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักนะครับกับการที่ผ่านไป6สนามเนี่ยยังเก็บคะแนนเก็บแต้มไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่มาร์คมาร์เกสลงมาคราวนี้ก็เป็นการล้มใน2สนามติดจริงอยู่นะครับว่าอาจจะเป็นการล้มที่ไม่ได้สร้างความรุนแรงเท่าไหร่นักในส่วนของบาดแผลที่อาจเราอาจจะมองว่ายังไม่เต็มร้อยในแขนขวาเนี่ยแต่ในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของผลกระทบหลายสิ่งหลายอย่างน่าตามต่อเป็นอย่างยิ่งครับผมจะคุยเรื่องราวของมาร์คก่อนแล้วกันนะครับในเบรกแรกของคลิปรายการวันนี้ส่วนเบรกที่2เราจะไปวิเคราะห์โดยรวมนะครับทั้ง Honda เนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะฮะอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะครับแชมป์พรีเมียร์คลาส6สมัยก็คือแชมป์ MotoGP เนี่ยนะของมาร์คกลับมาคราวนี้ไม่เหมือนเดิมอย่างไรบ้างนะฮะเหมือนว่าหลุดออกมาอีกจากโลกนึงครับจะต้องมาต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าหลายอย่างเหลือเกินนะครับที่เข้ามาหาเขาเนี่ยทั้งสภาพร่างกายที่อาจจะไม่เหมือนเดิมนะฮะทั้งรถแข่งที่อาจจะไม่เหมือนเดิมทั้งคู่แข่งด้วยที่ไม่เหมือนเดิมครับคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นกลยุทธ์แทคติกมากขึ้นความนิ่งของนักแข่งมากขึ้นนักแข่งที่เราอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้สร้างความกดดันอะไรให้กับมาร์คในตอนที่เขายังรุ่งอยู่นะครับในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาแต่คราวนี้พวกเขาเหล่านั้นก็พัฒนาฝีมือนะครับสามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองรวมทั้งทีมงานรวมทั้งรถแข่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รู้สึกว่าดียกระดับขึ้นชัดเจนทำให้มาร์คกลับมาในคราวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายฮะแล้วเขาจะต้องมาต่อสู้กับสภาพจิตใจนะครับที่ผมมองว่าในตอนนี้สภาพจิตใจของมาร์คมันมีทั้งพลังงานเชิงบวกกับเชิงลบนะครับที่เรียกว่าไหลวนไปวนมาในหัวของเขาอยู่ที่ต้องคิดที่ต้องจัดการในตอนนี้ฮะทุกคนย้อนไปดูนะครับในวันที่เรายังไม่เห็นผลงานในสนามของมาร์คได้ประกาศกล้าวออกมานะครับหลังจากที่ได้ยินการให้อนุญาตของคุณหมอครับคุณหมอบอกว่าให้สนามต่อไปสนามหน้านะครับที่ปอร์ติเมาที่โปรตุเกสเนี่ยคุณลงแข่งได้แล้วนะมาร์คก็ประกาศกล้าวออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่พร้อมเนี่ยผมไม่กลับมานั่นหมายความว่าได้ใจ FC ไปเต็มๆนะครับFC ทุกคนคงจะคิดว่าแสดงว่ามาร์คยังคงมีทีเด็ดยังคงมีเขี้ยวเล็บอันแหลมคมอยู่แน่นอนนะฮะเราก็เลยเชื่อมั่นกันไปต่างๆนานาว่าโอเคละจะต้องแล้วว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับหัวแถว 2-3 คนในปีนี้แน่นอนนะครับที่ลุ้นกันอยู่นั่นนะตอนนั้นนะฮะซึ่งมันก็น่าจะเป็นจริงตามนั้นนะครับเมื่อสนามแรกที่ลงเนี่ยที่ปอร์ติเมาเป็นสนามที่ใช้พละกำลังร่างกายค่อนข้างเยอะมากครับแต่มาร์คก็จบด้วยเลขตัวเดียวคืออันดับที่7เรียกว่าดีกว่านักแข่งที่ฟิตๆกันอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะฮะดีกว่าแม้กระทั่งนักแข่งร่วม Honda ด้วยกันเนี่ย3คนเนี่ยเห็นไหมครับบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดน่าจะตามต่อได้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปหวังถึงใน2สัปดาห์ต่อมาที่เฮเรสซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสนามที่เขาเคยโชว์ผลงานได้ดีมากแม้ว่ามันจะเป็นสนามที่เรียกว่าเขาพลาดล้มในที่นี่แหละถึงได้พักยาวไปกว่า1ฤดูกาลเต็มเนี่ยแต่ปรากฏว่าสถานการณ์อาจจะไม่เป็นไปตามคาดนะฮะเมื่อร่างกายเขาดรอปลงพอสมควรครับดรอปลงไปเพราะว่า1จากการไปล้มหนักเราอาจจะดีใจตรงนึงนะฮะตรงที่คิดว่าเห็นเขาพยายามสุดๆจนมันล้มจนมันเกินลิมิตเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ทะนุถนอมร่างกายเลยหมายความว่าใจเข้ามาเต็มที่แล้วมองอีกมุมนึงก็คือโอเคได้ใจ FC ไปเต็มๆแต่นั่นก็คือมันบ่งบอกในช่วง 3-4 วันหลังจากแข่งขันเสร็จปุ๊บว่าร่างกายเขาน่าจะบอบช้ำมากฮะ
คำว่าบอบช้ำไม่ได้หมายความว่าไม่ส่วนไหนมันแตกมันหักเพิ่มไม่มีฮะแต่มันก็กรอบไปทั้งตัวเพราะว่าไม่สามารถลงเทสได้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งฮะว่าฮอนด้ารู้ตัวเองนะฮะรู้ตัวเองมาตลอดนั่นแหละว่าไม่ไหวแล้วจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปแบบนี้เลยจัดหนักจัดเต็มนะครับนายเฮเรสด้วยการเข็นรถออกมาทั้ง5เวอร์ชั่นคำว่า5เวอร์ชั่นไม่ได้หมายความว่าเครื่องยนต์ต่างกันนะเครื่องยนต์เดียวแหละแต่5เวอร์ชั่นในแอคเซสซอรีข้างนอกเพื่อที่จะเตรียมเซตรถให้มันได้ส่วนต่าง5แบบให้นักแข่งเขาได้เลือกแต่กลายเป็นว่าในช่วงเวลาสำคัญนะครับในช่วงเวลาสำคัญมากๆของ Honda ตอนนี้จริงๆแล้วมันควรจะมีมาร์คมาร์เก็ตอยู่ในสนามเพราะเขาเพิ่งกลับมาแล้วมาร์คก็อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าสามารถที่จะชี้วัดว่าตรงนั้นดีตรงนี้ไม่ดีอันนี้แสดงว่าผมพูดไปแบบนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคุณปุ้ยมองว่าแล้วคนอื่นไม่มีศักยภาพพอเลยเหรอมันก็พูดได้ไม่เต็มปากครับหมายเลข44 Points บาการ์โลเพิ่งเข้ามาเราจะไปหวังพึ่งพาเข้ามากในช่วงแรกๆของต้นฤดูกาลเนี่ยไม่ได้ฮะก็คงจะต้องมารีเซ็ตมาเรียนรู้อะไรกันใหม่ Points บาการ์โลควรจะไปเรียนรู้กับคนที่อยู่ก่อนซึ่งก็คืออเล็กมาร์เก็ตแล้วก็นาคากามิแต่มันกลายเป็นว่านาคากามิกับอเล็กมาร์เก็ตเนี่ยก็ไปอยู่ในทีมรองแล้วจริงอยู่ฮะว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวกันก็จริงแต่แนวทางการพัฒนาหลักๆเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาที่รถแข่งทีมโรงงานซะก่อนครับก่อนที่ทีมซัตเทิร์นไลท์หรือว่าทีมรองเนี่ยจะไปได้อานิสงส์ต่อมาตามเบสิกมันจะเป็นไปอย่างนี้มันจะไหลไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปให้ความสำคัญกับทีมรองก่อนแล้วเอาทีมโรงงานไว้ทีหลังอันนี้ไม่ใช่ฮะดังนั้นมองในมุมนี้มันก็จะบอกว่า Honda หลงทางมันก็พูดยากครับคือสถานการณ์มันบีบบังคับให้ต้องเป็นไปแบบนั้นมันบีบบังคับให้จะต้องใช้ข้อมูลจาก Points Bacarop ผู้ซึ่งมาใหม่ซึ่งผมมองว่ายังจะต้องหาหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการขับ RC213V ของนักแข่งหมายเลข44คนนี้สถานการณ์มันบีบบังคับอย่างไรคือบีบบังคับคืออย่างที่ผมบอกไปมาร์กกรอบเกินไปฮะที่จะไปทดสอบใจเนี่ยมันทดสอบได้นะครับคือม้าก็อุตส่าห์นะฮะไปลงวิ่งตั้ง8รอบ9รอบแต่มันไม่ไหวฮะนักแข่ง MotoGP ก็คือคนธรรมดาครับไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์เหล็กไหลนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นเทพมาจากไหนที่จะเอาชนะความเจ็บปวดของร่างกายได้มันฝืนไม่ได้ฮะม้าก็กัดฟันเต็มที่ไม่เกิน10รอบต้องรีบกลับบ้านก่อนไปพักผ่อนเห็นไหมครับนั่นบอกว่าการที่ร่างกายของมาร์คในกรอบในตรงนั้นมันมีผลนะฮะกับการเทสในเคเรสที่แทนที่จะได้อะไรกลับกลายเป็นหลงทางซะงั้นกลับกลายเป็นหลงทางฮะก็คือพอ2สนามถัดมาก็คือในเฮเรสฝนไม่ใช่ในฝรั่งเศสครับเลยมองฝนตกแล้วก็มาที่นี่ล่าสุดอย่างโมเจโร่เนี่ยผลงานกลายเป็นว่าลุ้นไม่ขึ้นกันทั้งหมดเลยฮะผมถึงได้บอกว่ามันต้องมีส่วนแล้วฮะกับการที่มาร์คไม่ได้ลงเทสในตรงนี้แล้วการที่ไม่ได้ลงเทสรีบไปกลับบ้านไปเนี่ยเราได้เห็นไลฟ์สไตล์ของมาร์คนะครับกับการออกกำลังกายที่ไม่ได้เห็นการออกกำลังกายแบบหนักๆเหมือนที่ผ่านมานั่นตอกย้ำชัดเจนนะครับว่าร่างกายเขาเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะที่มันไม่ปกติอาจจะกรอบคำว่ากรอบหมายถึงอะไรฮะคำว่ากรอบหมายถึงว่าร่างกายมันถูกใช้เกินลิมิตเราอาจจะมองว่าแหมมาร์คแค่อายุ28เองจะกรอบไปเลยเหรอฮะภาวะร่างกายกรอบนักแข่ง MotoGP ที่เราคุ้นชินก็คือเอาอย่างใกล้เคียงที่เห็นภาพได้ชัดเจนในยังไม่นานเท่าไหร่เนี่ยดานี่เปโดโรซ่าครับนักบิดร่างจิ๋วหมายเลข26อดีตเพื่อนร่วมทีมของมาร์คเองนั่นแหละจากการที่ตัวเล็กนะล้มแต่ละทีเนี่ยเจ็บหนักเจ็บยาวครับล้มสะสมมาตลอดเลยฮะสุดท้ายก็ไม่ไหวฮะฝืนร่างกายฝืนธรรมชาติไม่ได้ก็รีไทร์ออกไปในที่สุดฮอร์เฮ ลอเรนโซอีกคนหนึ่งครับเราจะมองว่าลอเรนโซเทพขนาดไหนที่สามารถที่จะยิ่งใหญ่ชัยชนะเกิดขึ้นกับทั้งยามาฮ่า3ครั้งแล้วก็ทั้งดูคาติด้วยเนี่ยสุดท้ายเป็นไงฮะจะเทพมาจากไหนก็ฝืนไม่ไหวครับก็ต้องยอมแพ้พ่ายตรงนั้นไปแล้วก็รีไทร์ไปในที่สุดเลยทำให้ผมคิดว่าอายุ28อย่างมาร์กในตอนนี้ผมที่คิดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากให้เป็นนะคือไม่อยากให้เป็นฮะก็คือว่ามาร์คเนี่ยร่างกายเข้าสู่ภาวะกรอบหรือยังอย่าลืมนะครับว่ามาร์คอยู่ในเวที MotoGP ตั้งรุ่นเล็กกลางใหญ่มาเนี่ยหลายปีนะครับ
ร่วมๆ10ปีที่ล้มหนักมาเนี่ยมาร์คเป็นหนึ่งคนที่ล้มหนักครับทุกคนแล้วก็ล้มบ่อยด้วยเราอาจจะมองว่าล้มตอนนี้ช่วงเช้าช่วงบ่ายไปแข่งแล้วได้แชมป์มันอาจจะไม่เป็นอะไรในตอนนั้นแต่มันเหมือนเป็นการสะสมฮะพอสะสมเข้าไปในตรงนี้แหละสิ่งที่ผมแล้วก็หลายๆคนกังวลก็คือเฮ้ยร่างกายมันอาจจะถึงจุดที่มันเลยลิมิตแล้วหรือเปล่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะทีนี้มามองดูในการให้สัมภาษณ์ของมาร์คแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมตอนที่ฟอร์มยังไม่เห็นฟอร์มเนี่ยอาจจะดูแบบว่าประกาศกล้าวออกมาได้ใจ FC ว่าผมไม่พร้อมผมไม่กลับมาหรอกผมไม่เจ๋งผมไม่กลับมาใช่ฮะถูกต้องทุกคนก็หวังผลทั้งนั้นนะว่าจะมาร์คจะต้องเจ๋งจริงหนึ่งกลับมาทีนี้พอกลับมาแล้วเหตุการณ์มันเริ่มที่จะไม่เข้าที่เข้าทางก็จะมีลักษณะของคำพูดที่อาจจะเหมือนซอฟๆลงหรือว่าเหมือนโปร่งๆผมจำได้ว่ามาร์คเคยกล่าวถึงรอสซี่ไว้เมื่อไม่นานนี่แหละว่าถ้าผมเป็นรอสซี่นะถ้ารู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้ผมจะไม่ฝืนหรอกผมจะถอยคือฟังดูมันอาจจะเหมือนเป็นประมาณว่าอาจจะได้ใจของคนที่บอกว่าเฮ้ยรอสซี่คุณฝืนไปแล้วทั้งที่คุณรู้ว่าคุณแก่ขนาดนี้ทั้งที่คุณรู้ว่าคุณสู้ไม่ได้แล้วคุณอยู่เพื่ออะไรล่ะทำไมคุณไม่หลีกทางให้น้องๆเขาหลานๆเขานะครับคุณทำไมถึงไม่ยอมรับความจริงถ้าคนนึงจะมองมุมนี้นะจะสนับสนุนความคิดเห็นของมาร์คเนี่ยโอเคมันก็อาจจะมีส่วนจริงนะครับมันอยู่ที่มุมมองแต่ถ้าจะมองในมุมมองของการที่จะเป็นนักสู้ซึ่งกีฬา MotoGP เนี่ยมันก็วัดกันจริงๆนะสภาพจิตใจคุณต้องเด็ดเดี่ยวคุณต้องอยากแข่งจริงๆก่อนที่คุณอยากจะชนะคุณต้องอยากแข่งก่อนแต่รอสซี่เนี่ยผลงานล้มลุกคลุกคลานถ้ายอมรับเลยนะครับว่าผมเป็น FC ของ The Doctor มายาวนาน10กว่าปีนี่คือผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดในการเป็นชีวิตนักแข่ง MotoGP เราอาจจะมองว่าที่ดูคตินั่นคือสุดๆแล้วนะครับแต่ก็ยังคงติดท็อป7ท็อป8อยู่แต่ที่นี่ก็คือแทบไม่มีคะแนนไม่มีอะไรให้ได้ลุ้นนะครับขับไปก็ล้มขับไปก็โดนแซงหลายคนที่บอกว่าเป็นแฟนตัวจริงของรอสซี่ถึงขนาดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เชียร์รอสซี่แล้วไม่ลุ้นอันนี้ผมก็เห็นมาผมก็เศร้าใจแทนแต่ก็ไม่เกี่ยวกับผมฮะก็คือคุณจะเชียร์ไม่เชียร์เรื่องของคุณครับแต่ผมก็จงเชียร์รอสซี่ต่อไปแต่ความเห็นของรอสซี่ก็คือไม่มีคำว่ายอมแพ้ไม่มีการหน้าบึ้งใส่นะครับก็คือยังไงก็ยิ้มสู้กับความล้มเหลวที่ตัวเองเจอครั้งแล้วครั้งเล่าในฤดูกาลนี้เนี่ยจนล่าสุดก็จบอันดับที่10ซึ่งอาจจะพอให้ FC ที่ยังคงเหนียวแน่นกันอยู่นะฮะได้ยิ้มได้บ้างเนี่ยซึ่งมันต่างจากความคิดของมาร์คนะครับมันต่างอย่างไรฮะก็คือมาร์คบอกว่าถ้าสู้ไม่ไหวก็จะไม่สู้มันละแต่รอสซี่เนี่ยบอกว่าจะสู้ไม่ไหวหรือยังไงก็แล้วแต่จะสู้ผมจะแข่งผมจะลงแข่งผมยังคิดว่าผมน่าจะมีอันดับที่ดีกว่านี้เห็นไหมฮะว่าตะกาความคิดตรงนี้มันอาจจะสวนทางกันผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าไม่ดีกว่านะผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าหรือว่าม้ากำลังปรงครับหรือว่าม้ากำลังถอดใจซึ่งมันมีข่าวลือฮะว่าเขาถอดใจไปแล้วอันนี้จริงเท็จยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะใครมีข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงจริงเนี่ยก็แนะนำกันมาหน่อยมันมีข่าวลือมาว่าม้าถอดใจอยากจะพักกลับไปพักซะก่อนอะไรอย่างนี้คำว่าปรงในที่นี้มันมีเหตุผลสนับสนุนหลายอย่างเหมือนกันนะครับอาจจะปรงในปีนี้หรืออาจจะปรงแบบตลอดไปไม่สู้แล้วนะฮะเก็บร่างกายเก็บอะไรไว้ทำในสิ่งอื่นดีกว่าอาจจะมองไปมุมนั้นหรือเปล่ามันก็น่าเศร้านะกับการที่อายุ 28-29 เนี่ยจะต้องแขวนหมวกกันออกจากวงการไปแล้วนะฮะทุกคนทีนี้พอมาในคำพูดของตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมคิดนะฮะแล้วก็ยิ่งมาเป็นคำพูดเขาตรงที่ว่าเขายอมรับนะครับตอนที่ไปทำให้มาร์คโอลิเวียร์เลสหัวเสียเนี่ยอันนี้ว่ายอมรับว่าสู้ไม่ได้ฮะไม่มีกลยุทธ์อื่นแล้วแต่ด้วยความที่ก็อยากจะได้อันดับที่ดีกว่านี้ก็จะต้องใช้แผนนั้นนี่ก็บ่งบอกอีกชัดเจนอีกนะฮะว่ามาร์คก็ยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งดีแหละที่เรายอมรับในความจริงแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงในฐานะ FC ของมาร์คด้วยเนี่ยก็คือมันก็ต้องห้าวหาญนะฮะบางทีมันก็ต้องเหยียบความจริงไปนะครับแล้วก็เอาความห้าวความเกรี้ยวกราดเนี่ยสู้เข้าไปคือคนอื่นจะมองว่าหมั่นไส้จะมองว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากให้จิตใจของมาร์คในตอนนี้เข้มแข็งแบบเหมือนรอสซี่ครับคือต่อให้เจ็บให้อะไรก็แล้วแต่นะครับคือผมก็จะต้องลงแข่งผมไม่ยอมแพ้หรอกอะไรประมาณนั้น
ผมก็เข้าใจว่าพูดเนี่ยมันพูดง่ายนะฮะแต่ทำเนี่ยมันทำยากเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นศักดิ์ศรีค้ำคอนะฮะว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพอมาตรงนี้กลับกลายเป็นว่าอะไรก็ไม่เป็นใจทุกสิ่งอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเองไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งอย่างนะรวมประเดประดังเข้ามาเนี่ยนะดังนั้นตอนนี้ผมคิดว่ามาร์กน่าจะไปพึ่งจิตแพทย์นะฮะจริงๆนักแข่งทุกคนนักกีฬาทุกคนเขามีจิตแพทย์ประจำตัวอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าใครจะไปพึ่งมากพึ่งน้อยแต่ตอนนี้ผมว่าถึงคราวจำเป็นแล้วล่ะฮะทำไมผมถึงแนะนำแบบนั้นไม่ใช่ว่ามาร์กก็จะเป็นบ้าเป็นบอไปนะฮะคำว่าจิตแพทย์เนี่ยหมายความว่าเขาจะมาวิเคราะห์อาการสภาพจิตใจของเรากล้ามเนื้อประสาทนะฮะอันนั้นก็คือมันไม่ใช่ว่าอาศัยในส่วนของเวทมนต์การมองไม่เห็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวนะนี่เป็นสิ่งที่จับต้องได้มันเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยนะครับมาเพื่อที่จะให้มาร์กเนี่ยเขาได้เรียกว่ามีอะไรนะมีความนิ่งมีการจัดการกับอารมณ์ที่ผมมองว่าเขาหงอยไปปกตินักแข่งคนนี้เป็นคนที่เฟรนด์ลี่ฮะแต่ทุกคนเจอเขาในโมเมนต์ที่เอาเป็นสนามล่าสุดหรือจะเป็นที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเงียบขรึมเกินไปนะฮะไม่ทักไม่ทายกล้องไม่จะบอกว่าไม่เห็นกล้องไม่ใช่ฮะคือคนนึงเดินไปแบกกล้องตัวใหญ่ไปเนี่ยเจอฮะนักแข่งแทบจะทุกคนนะครับต่อให้ไม่ได้ทักทายไม่ได้โบกมือไม่ได้ก็ต้องยักคิ้วหลิวตาก็ต้องขยับหัวขยับคิ้วอะไรกันบ้างเนี่ยเพื่อเป็นการทักทายแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตรงนี้ผมว่าเขาซีเรียสเกินไปครับตรงนี้เราอาจจะมองว่ามาร์กเป็นคนเฟรนลี่มากในเมื่อก่อนนะฮะแต่ไอคนที่เฟรนลี่คนที่ฮาฮานี่แหละพอเจอสถานการณ์ที่กดดันจริงๆเนี่ยบางทีก็เป๋ไปเลยนะครับดังนั้นในตรงนี้ผมถึงอยากให้มาร์กไปพบจิตแพทย์แล้วก็ได้รับคำปรึกษาได้รับข้อแนะนำได้รับแบบฝึกหัดที่มันเป็นแนวทางแก้ไขให้เขาสามารถที่จะทำอย่างไรครับเรียกความมั่นใจกลับมาเรียกพลังกลับมาผมว่าคนที่เป็น FC จริงๆก็คงจะต้องการสิ่งนี้แหละก็คืออยากจะให้นักแข่งคนที่เราเชียร์เนี่ยก่อนที่ฟอร์มจะมาดีหรือไม่เนี่ยเอาจิตใจมาก่อนเอาร่างกายเอาจิตใจมาก่อนนะครับเรื่องของฟอร์มในสนามเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กับคนอื่นนะฮะแต่ในข้างนอกสนามเนี่ยไอ้จิตใจไอ้โดยเฉพาะในส่วนของจิตใจเนี่ยเอาให้ชนะตัวเองซะก่อนในตอนนี้ซึ่งผมมีความเชื่อว่ามาร์คตอนนี้น่าสภาพจิตใจน่าจะไม่เหมือนเดิมในตอนที่เขารุ่งเรืองอยู่เขาน่าจะขบคิดอยู่หลายสิ่งหลายอย่างนะทั้งเรื่องพลังงานเชิงบวกเชิงลบน่าจะแบบว่าไปกันวนกันให้วุ่นเลยแหละตอนนี้นะฮะดังนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเวลาที่อาจจะกระชั้นชิดมากครับในเนี่ยอีกแค่ไม่กี่วัน 3-4 วันก็จะต้องลงสนามแล้วคราวนี้ไปแข่งในบ้านเกิดให้คาตาลุญญาแล้วแฟนๆที่นั่นนะครับก็ต่างก็หวังรอนะครับต่างก็หวังรอว่านักแข่งขวัญใจของพวกเขาคนนี้เนี่ยจะกลับมามีผลงานที่ดีสิ่งที่ผมมองว่าจะทำให้มาร์คพอที่จะยิ้มได้นะครับในส่วนตัวหนึ่งเลยนะฮะก็คือเขาสามารถที่จะจบการแข่งขันได้มากกว่าที่ผ่านมา2สนามครับ2สนามก็คือเขาจบอันดับที่7อันดับที่9ใช่ไหมแสดงว่าเขาจะต้องจบอันดับที่ต่ำกว่า7ได้ผมว่าน่าจะเรียกความมั่นใจให้มาร์คได้กลับมาได้เยอะพอสมควรครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วก็เชื่อว่าFC Honda อยากเห็นคือเราไม่ต้องไปหวังไกลถึงขนาดว่าโพเดียมหรอกคือถ้าได้โพเดียมก็ดีไปครับแต่ถ้าไม่ได้ก็คือสักจบสักท็อป5ท็อป6อันนี้คิดว่าน่าจะสร้างแรงกดเพิ่มนะครับให้เขาเนี่ยแบบว่ากลับมาแข็งแกร่งในเรื่องของสภาพจิตใจได้เยอะพอสมควรนะฮะทุกคนเนาะอันนี้ยาวนิดนึงนะครับทุกคนยาวนิดนึงทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ Honda ล่ะฮะ Honda อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับว่าหลงทางในส่วนของการไปเทสที่เฮเรสเนี่ยผมว่ามีส่วนเลยล่ะหลงทางในตรงนี้แล้วก็ไปหวังพึ่งนักแข่งที่อาจจะเป็นโพลสปาการ์โลเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าโพลไม่เก่งนะฮะแต่ทุกคนคุณจะเก่งมาจากไหนก็ตามคุณพึ่งมาจับ Honda ได้แค่ไม่กี่สนามครับแล้วจะไปเอาความสำเร็จที่มาจากเอสปาการ์โลในส่วนของข้อมูลอะไรที่มันเป็นกุญแจหลักที่จะทำให้รถของ Honda เนี่ยไปได้ดีเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ถูกแต่มันก็เหมือนไฟบังคับที่ผมบอกนั่นแหละฮะคือ Honda ไม่มีทางเลือกไงถึงต้องทำแบบนี้ถ้าเขามีทางเลือกก็คือเขาคงอยากจะเอา Mark Market เนี่ยลงเทสลงซ้อมนะครับสัก100รอบเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำนั่นแหละแต่ Mark ก็เต็มที่ได้แค่ 8-9 รอบเองเท่านั้นเองร่างกายมันกว่ามันไม่ไหวดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้น่าเป็นห่วงนะฮะทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรผมมองดูใน Honda ในตอนนี้เนี่ยตอนแรกก็มีความหวังนะครับว่าจะดีขึ้นหลังจากที่มีแพ็กเกจ5แบบให้นักแข่งได้เลือกเนี่ย
กลับกลายเป็นมาดูแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นนักแข่งทั้งอเล็กมาเกสทั้งโคชปาการ์โลหรือทั้งนาคากามินาคากามิผมมองว่าเขาขึ้นมาได้แล้วเขาพลาดล้มไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอันดับที่จะต้องร้องว้าวว่าโอ้โหมาดีเกินคาดมากๆนะผมยังมองว่าก็ยังคงปกติอยู่ไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าเฮ้ยกลับมาแล้ววะไม่ได้มองปุ๊บแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยนะฮะขออภัยแทน FC Honda ด้วยนั่นหมายความว่า Honda ยังคงจะต้องงมเข็มกันต่อไปครับนี่ก็คืออาจจะเป็นเรียกว่าสาเหตุหนึ่งที่หลายคนมองว่านี่แหละ Honda เพราะว่าไปฝากความหวังไว้กับมาร์คมาร์เกสคนเดียวในอดีตเห็นไหมล่ะพอมาร์คเป๋ทุกทีทุกคนในทีมเป๋หมดเลยนะครับผลงานโดยรวมเป๋หมดเลยนั่นก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าสมมติฐานนี้ก็น่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงอยู่พอสมควรนะฮะอ้าวก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับใครที่ลุ้นเชียร์มาร์คมาร์เกสใครที่เป็น FC ของ Honda ทั้ง2ทีมนะฮะวันนี้วันอังคารนะฮะพุธพฤหัสอ้าวนี่ก็คือวันศุกร์นี่ก็ต้องลงสนามแล้วล่ะแล้วก็การลงสนามในวันศุกร์ก็สำคัญนะฮะโดยเฉพาะใน FP1 เนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลกันดังนั้นใครเก็บข้อมูลได้ดีเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึงใน FP2 รอบต่อไปนะครับที่มีโอกาสจะกดเวลาได้แล้วก็ลุ้น Q2 ซึ่งนักแข่ง Honda เองอาจจะยังไม่เจอในตรงนี้นะครับกับมูเจโร่ที่ผ่านมานะทุกคนโอเคครับสุดสัปดาห์นี้มีแข่ง MotoGP นะฮะรวมทั้ง Formula 1ด้วยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปผมจะลงตารางแข่ง F1 ให้ดูนะครับที่อาเซอร์ไบจานแล้วก็คืนนี้ประมาณสักดึกหน่อยนึงนะครับทุกคนก็มาติดตามผมได้เช่นเคยนะครับมาดูว่าจะมีประเด็นอะไรมาเล่ากันอีกตอนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ